หมานอีกแล้วจ้าหมานอีกแล้วจ้ามาจ้าเก็บเบอร์รี่ป่าที่ว่าป่าลึกนั่นแหละค่ะเดินเข้ามากิโลกว่าถึงจะเหนื่อยแต่ก็คุ้มค่าค่ะดกป่าแตกอีกเหมือนเดิมจ้าดำเมียงไปนู่นสิลุงกูรกูมารยาเอ้กูรกูชื่อกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะคะล้มกองเลยค่ะก็มาลุ้นกันค่ะนู่นค่ะดำเมียงไปหมดเลยโอ้ยยุงก็เจาะนี่ค่ะกอนี่สองกอสองต้นดกมากลูกห้อยระโยงเลยจ้ะเจอต้นก่อนค่ะลูกถ้ามันดกๆมันก็ล้มลงอย่างกันนี้เลยค่ะมาเด้อจ้ะเด้อเก็บด้วยกันค่ะลูกใหญ่ๆม่วงๆเลยตรงนี้อยากให้พี่น้องลูกหลานได้เห็นว่ามันดกแค่ไหนยายให้ดูหน่อยก่อนนั่งเก็บนี่นะคะดกมากเลยรู้จ้ะแต่ละกอแล้วก็คุณภาพดีด้วยไม่มีลูกเน่าลูกเสียเลยจ้ะเนาะเป็นดอนไปเลยจ้ะดกป่าแตกอีกแล้วค่ะ EP นี้ดำเมี่ยงเป็นดอนไปนู่นจ้ะเดี๋ยวขอตักก่อนเด้อเดี๋ยวฝนจะลินอีกแล้วค่ะตอนออกมาฟ้าสว่างมาถึงป่าเมื่อไรเป็นอย่างนี้ฟ้าเป็นน้ำทุกทีลูกเป็นก้อนเลยจ้ะเสียงลมมาแล้วจ้ะวันนี้เราตั้งเป้าหมายไว้สิที่คนละ2ถังด้วยจ้ะเด้อพากันเข้ามาก็ล้มลุกคุกคานมาพี่น้องเอ้ยสู้สู้เห็นเห็ดก็เก็บเห็ดไปด้วยอันเมื่อวานยังกองอยู่บ้านอยู่เลยพี่น้องมือเปียกน้ำแต่กล่องไม่เปิดเก็บแต่เต็มกับป๋องพี่น้องกี้นี่เหยียบหัวน่ะมันดกมันลกนอนอยู่อย่างกันนี่ก็จะเอายากนั่นแหละค่ะถึงน่ะทั้งคกทั้งอะไรด้วยเพราะว่ามันจะตักยากเด้อถึงว่าไม่ตักแบบนี้ค่ะตั้งกองตักเอาจะได้เร็วๆฝนจะชะเนาะพี่น้องเนาะนี่ได้กระถางเปลือกไม้เต็มเร็วเนาะพี่น้องเนาะอันนี้ลูกเรดเบอร์รี่เด้อค่ะเด้อลูกเรดเบอร์รี่สุกประมาณนี้แค่พอขาวๆอยู่ยาวเราไปตัดต่อเด้อพี่น้องเด้อทำไมถึงว่างั้นฝนมันตกจ้ะยังดกแม่ดกเขาเรียกว่าดกป่าแตกเดี๋ยววิ่งหนีฝนป่าแตกอีกพี่น้องเด้อตุ๊กกระจายตุ๊กกระจายเสียงน้ำไหมกระบอกกระพร้อมมันดังโอ้ย
ุ๊บปั๊บปุ๊บปั๊บตื่นมดขวนติดน้ำจากเขาอุ้ยได้กับเต็ดทิ้งแล้วกับต้นมากี้นี่พี่น้องเอ้ยตักขึ้นมาแล้วมันติดตรงนี้เด้อมันจะมีผักของเขาอยู่ตรงนี้พอตักขึ้นมาเห็นไหมลูกเน่าหรือว่าขวนติดแต่กับเต็ดทิ้งแม็กจ้อยพวกมันก็เยอะอยู่พี่น้องตาซาเดี๋ยวเรามาต่อกันที่บ้านkin penkin puhtaaksi ja sitten otin huonot sipulit pois syötäväksi ei kasva enää คุณตาบอกว่าพวกหอมพวกอะไรมันจะไม่นั่นอยู่แล้วเดี๋ยวเราจะได้กู้เดี๋ยวไปดูกันแป๊บนึงค่ะเรามาต่อกันที่บ้านค่ะเราชมแต่ในป่าหลายคลิปแล้วนะคะเนาะเดี๋ยวเรามาต่อที่บ้านต่อท้ายนิดนึงบรรยากาศจะเข้าฤดูใบไม้ร่วงค่ะจะเป็นอยู่แบบนี้ค่ะดอกไม้ก็เริ่มร่วงโรยค่ะไปดูแปลงผักกันค่ะพวกอันนู้นนะคะอันเห็นเหลืองๆนู้นเป็นมันของพวกเราไม่มีเวลาตัดต้นทิ้งค่ะเพราะว่าไปดูใกล้ๆว่ามันเป็นอะไรจ้ะพวกมันเพี้ยลงนั่นเองค่ะจะได้ตัดต้นทิ้งถ้าเราไม่ตัดต้นทิ้งนะคะเดี๋ยวหัวของเขาจะเป็นจุดดำๆนั่นเองค่ะมันจะลงไปถึงหัวเลยค่ะคุณตาบอกว่าเราไม่มีเวลามาตัดเลยนี่นะเดี๋ยวจะต้องตัดไม่งั้นมันจะลงไปในหัวคุณตาบอกว่าเออลืมเก็บเอาแตงโยคุณตามาเก็บแตงเมื่อกี้ลืมเก็บแตงบอกว่าเว้น2คืนมันจะแก่เลยเด้อค่ะเด้อถ้าแก่เดี๋ยวมันจะขมน้าวตะปับปากซินุกูรุกูโยซินุกูกูรุกูมารยาเอ้กูรุกูชื่อคือแตงน่ะคอของคนเขาก็เรียกกูรุกูเด้อเมื่อกี้อันนี้กินครั้งหนึ่งแกบอกว่าเราได้กินเวลาหนึ่งละนี่แหละค่ะความขยันของคุณตาคุณตาก็จะหมั่นดูแลรดน้ำพรวนดินของแกพวกเราก็จะอยู่กันแบบนี้แหละค่ะภูมิใจไหมอ้อก็ตื้อตื่นใบเนียนซาโอมาอ้อนอ้อนแกบอกว่าดีใจที่ได้กินของตัวเองที่ตัวเองปลูกนะคะเนาะนี่แหละค่ะก็เสียดายบรรยากาศที่บ้านเนาะค่ะเนาะก็เลยเก็บบรรยากาศต่อให้พี่น้องได้ชมฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะคะเราอยู่บ้านนอกก็อยู่กันแบบนี้แหละค่ะบรรยากาศวันนี้ค่ะเก็บทุกวันมันก็โตทุกวันเว้นคืนเดียวอันที่อยู่ในโรงผักเอาจนขมพี่น้องจ๊ะจนขมน่ะพากันลืมดูในโรงผักเก็บแต่ตรงนี้กินคุณตาบอกว่าฉันลืมดูนะลูกมันเต็มเลยเมื่อปีที่แล้วได้กินแค่2รอบแม่คะนิ้งลงเอาลงก่อนเลยไม่ได้กินลูกขนาดนี้นะคะเมื่อปีที่แล้วนะคะแม่คะนิ้งเอาไปกินหมดปีนี้ก็อุ้ยมือดำปีเลยพี่น้องดำเงินดำทองนี่แหละค่ะบรรยากาศที่บ้านของเราวันนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะคะกราบขอบพระคุณมากๆทุกรักทุกไลค์ทุกเลิฟทุกกำลังใจค่ะที่มีมาให้สำหรับยายสนกับคุณตาเสมอมาดูแลสุขภาพกันด้วยค่ะเจอกันคลิปหน้าวิดีโอหน้าสวัสดีค่ะบ๊ายบายเฮ้ยปลาไก่กินเลย thank you so much